ต้องบอกว่าในปัจจุบันอุตสาหกรรมการเกษตรยังคงมีความสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนะครับเพราะมีจำนวนประชากรในภาคเกษตรสูงถึง40%ของประชากรทั้งหมดซึ่งนับว่าเป็นแหล่งรองรับแรงงานขนาดใหญ่ที่สุดครับแต่กลับเป็นภาคที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำสูงทั้งในแง่ของการผลิตและรายได้อีกทั้งยังมีความเปราะบางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงเป็นประเด็นสำคัญในลำดับต้นๆในการพัฒนาของประเทศมาโดยตลอดครับเพราะแน่นอนว่าหากประเทศสามารถยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้นได้ประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วยและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ Perspective มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งครับที่อยากจะนำเสนอเรื่องราวความรู้และมุมมองต่างๆผ่าน Perspective ตอนพิเศษนี้เพื่อเป็นเคล็ดลับและแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณผู้ชมได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นหรือว่าชุมชนของตัวเองนะครับให้ได้รับการยอมรับและสามารถสร้างมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นได้หลายเท่าตัวเราจึงได้ทำการรวบรวมแขกรับเชิญครับที่มีส่วนช่วยในการยกระดับสินค้าเกษตรของประเทศไทยตลอดทั้งปีพุทธศักราช2566ได้นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งในต้นปีนี้ครับLand Toys ข้างล่างมีเขียนว่า Sustainable Play มันเป็นสโลแกนเหรอครับใช่ครับก็คือเราอยากทำธุรกิจอยากเห็นสังคมโลกที่มันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแท็กไลน์ของเรามิชชั่นของเราเนี่ยเราใช้ว่า Better Kids Better World Through Sustainable Play เด็กดีขึ้นเด็กดีขึ้นโลกสวยขึ้นผ่านการเล่นที่ยั่งยืนการออกแบบของเราทุกอย่างเนี่ยออกแบบมาอยู่บนวัตถุประสงค์2เรื่องด้วยกัน1การออกแบบจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วอันที่2เองเนี่ยการออกแบบจะต้องตอบโจทย์เรื่องของพัฒนาการเด็กขอโทษนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เป็นเด็กมานานแล้ว ก็เลยอยากเล่นช่วยเลื่อนนิดนึงครับรู้ไหมครับว่าตัวนี้ฝึกอะไรครับฝึกสายตาเหรอถูกต้องครับนี่คือเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยในการที่จะฝึกให้เด็กกรอกตาซ้ายขวาเพื่อจะเป็นพื้นฐานแห่งการอ่านหนังสือในอนาคตพี่บอกว่าจุดประสงค์หลัก2อย่างคือ1เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม2คือเพื่อพัฒนาการของเด็กไม้นี่มันต้องตัดนี่มันจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ไงธุรกิจเริ่มแรกเลยที่เราเอาไม้มาใช้คือเราเอาไม้หลังมาใช้แถวท่าเรือคลองเตยถูกต้องเลยครับเพราะตอนนั้นเองเนี่ยประเทศไทยเองกำลังพัฒนาในแง่ของอุตสาหกรรมมีการอินพุตเครื่องจักรเข้ามาเยอะมากก็ต้องมีไม้หลังประกอบมาด้วยพวกนี้ใช่ครับผมเราไปซื้อไม้หลังมารีไซเคิลพอเราทำไปทำมาปุ๊บเป็นที่นิยมไม้ไม่พอนะครับแล้วก็ด้วยคุณลุงเป็นคนตรังเองเนี่ยเราก็เลยบอกเฮ้ยจริงๆที่ใต้เองมันยังมีทรัพยากรที่มีค่ามากเลยที่ถูกทิ้งไปเฉยๆนะครับก็คือไม้ยางพารานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางพาราเองเนี่ยต้นยางถูกปลูกมาเป็นเวลา7ปีจึงจะเริ่มกรีดยางได้แต่เมื่อ 25-30 ปีแล้วเนี่ยต้นยางค่อนข้างเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปขอไม้เหล่านั้นเนี่ยมาเริ่มแปรรูปแล้วก็ใช้ในการทำของเล่นตอนเราเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเราได้ไม้ยางมาฟรีด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเราเป็นเจ้าแรกเลยที่นำไม้ยางพารารีไซเคิลมาจากอุตสาหกรรมยางพาราจะเห็นนะครับว่าเรามีท่อเทอร์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยคือปัญหาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเจอว่าพนักงานของเราเนี่ยเขาคอมเพลนเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นในโรงงานนะครับเพราะว่าฝุ่นไม้เองเนี่ยคือมันเยอะจริงๆนะครับเราก็เลยหาโซลูชันในการที่จะติดตัวดูดฝุ่นทุกๆเครื่องเนี่ยจะมีตัวดูดฝุ่นหมดเลยให้เขามีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยปรากฏว่าพอเราใส่ระบบนี้เข้าไปในทุกเครื่องจักรปุ๊บเนี่ยค่าไฟเราจ่ายอยู่ที่ประมาณ 60% ของค่าไฟทั้งหมดในโรงงานค่าไฟแพงขึ้นแพงขึ้นเพราะว่ามันไปใช้ระบบดูดฝุ่นเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยกลับมาคุยว่าหัวเราแก้ปัญหาโดยที่ต้นทุนการจัดการสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมีเวสที่มูลค่ามหาศาลมากมันก็เลยเป็นที่มาของการนำที่เลื่อยเนี่ยไปสู่งานวิจัยแล้วก็นำมากลับมาเป็นวัตถุดิบในการทำของเล่นชิ้นใหม่
พี่เอาขี้เลื่อยนี้มาทำเป็นของเล่นชิ้นใหม่ได้อีกใช่ครับผมแทบจะ zero waste เลยใช่นี่ครับคุณผู้ชมครับพี่อิ๋วจิราพรนะครับเจ้าของแบรนด์กล้วยตากจิราพรใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นกล้วยตากที่กำลังมาแรงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบอนด์เทรดในซูเปอร์มาร์เก็ตท็อปส์แม็กซ์แวลูโลตัสบิ๊กซีวิลล่านะครับฟู้ดแลนด์มีหมดเลยถ้าเข้าไปคุณจะเห็นแบรนด์นี้ก็คือจิราพรบานาน่านั่นเองทำมากี่ปีแล้วครับ30กว่าปีแล้วค่ะ30กว่าปีที่เห็นอยู่นี่มีทั้งหมดกี่ SKU ครับมีหลาย10 SKU เลยมีหลาย10 SKU เลยคือสมัยก่อนจริงๆผมว่าทุกคนน่าจะโตมากับกล้วยตากหมดแล้วแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะเห็นแบบนี้เราไม่ได้เห็นแพ็คเกจิ้งในหีบห่อแบบนี้เห็นจะขายแบบนี้ใช่ค่ะแล้วเหมือนกันไหมครับจะไม่เหมือนค่ะหมายถึงว่าตัวสินค้านี่จะเป็นกล้วยตากรสธรรมชาติเหมือนกันแต่วิธีการที่เราจะแยกโปรดักต์เนี่ยจะไม่เหมือนยังไงครับค่ะก็ตัวนี้เขาเป็นไซส์พรีเมียมซึ่งเราจะต้องคัดอายุของกล้วยรวมถึงน้ำหนักของกล้วยรสชาติผมแอบเห็นมีคำว่า110วันคืออะไรครับ110วันเนี่ยเห็นเกือบทุกอันเลย110วันในตัวแพ็คเกจิ้งแบบนี้ค่ะจะเป็นกล้วยอายุ110วันซึ่งเราคัดอายุของกล้วยมาทำเป็นกล้วยตากทำไมต้อง110วันเราเก็บข้อมูลมาว่าต้องเท่าไหร่ที่จะเหมาะที่สุดที่จะทำเป็นกล้วยตากคือลองแล้วลองแต่แบบ90วันมาทำเป็นกล้วยตาก100วันทำกล้วยตากมันมาบรรจบที่110วันใช่ค่ะเป็นอายุที่เหมาะที่สุดคือกล้วยแก่จัดแล้วก็มีรสชาติที่หอมหวานแล้วมาทำกล้วยตากนุ่มอร่อยมากใช่เราอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นกล้วยตากที่เราเห็นเป็นสินค้าพื้นบ้านเพียงแค่ว่าใส่ในเรื่องของการทำแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งเข้าไปยกระดับให้สินค้านั้นสามารถขายได้เพิ่มมูลค่าสูงขึ้นพี่อิ๋วมีสวนของตัวเองไหมครับมีแต่ไม่เยอะค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นของเกษตรกรที่ปลูกส่งโรงงานอ๋อแสดงว่ามีกลุ่มเกษตรกรใช่ที่ส่งเราเป็นประจำใช่ค่ะประมาณสักเกือบใกล้ๆ 2,000 ไร่แล้วค่ะ 2,000 ไร่ใช่ค่ะถ้าเราเป็นจิราพรเราจะเป็นใครแล้วเราถึงจะสร้างตัวตนของเราขึ้นมาได้บอกเฮ้ยฉันรู้แล้วว่าฉันจะเป็นใครเป็นใครครับจะเป็นจิราพรที่แบบว่าเฮ้ยจิราพรที่เป็นพรีเมียมและเราก็ไม่ทำเยอะๆอย่างสมัยก่อนแต่เราจะเลือกทำสินค้าที่จำนวนน้อยๆแต่ขายแล้วมีมูลค่าและราคาพี่อยู่ก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่ามีอาจารย์ที่มหาลัยศิลปากรท่านเก่งเรื่องนี้มากแล้วอาจารย์ก็ถามว่าแล้วคุณทำอะไรเราก็เล่าให้ฟังว่าเราทำอาชีพกล้วยตากแต่เราไม่อยากทำแล้วเราจะเลิกทำอาชีพนี้เพราะเราเจอปัญหาแบบนี้เขาก็เลยบอกอ้าวเหรอคุณมีปัญหาเรื่องนี้เหรอพอดีที่มหาลัยอ่ะเรามีตัวพาราโบลาโดมนะที่สำคัญมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยซึ่งมันก็จะประหยัดแล้วมันสามารถกันฝนได้ใช่กันฝนได้กันฝนฤดูฝนเราก็สามารถตักกล้วยได้อ๋อไม่เกิดเชื้อราใช่ค่ะเราก็ลองผิดลองถูกอยู่หลายเดือนเหมือนกันในเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างเกษตรกรนะคะเขาทำงานเนี่ยเขาต้องการผลตอบแทนกำไรเช่นเกษตรกรเอาวัตถุดิบมาส่งเราเนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินให้เกษตรกรตรงเวลาเพราะเขาจะต้องเอาไปใช้ในแปลงในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดความต่อเนื่องเราจะทำได้ทั้งปีคือเกษตรกรก็จะส่งวัตถุดิบเราได้ทั้งปีแล้วก็มันกลายเป็นว่าอาชีพปลูกกล้วยมันเป็นเงินเดือนนะคะคุณเปิร์ลเพราะว่ามันเหมือนส่งได้ตลอดส่งได้ทุกเดือนจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นทรายหนึ่งเดียวในประเทศที่ผลิตในประเทศทรายแมวนอกจากนี้ก็คือนำเข้ามาหมดเลยเพราะนั่นเป็นเจ้าเดียวที่ผลิตในประเทศได้แต่ที่สำคัญ
คุณสมบัติของเขาอะดีกว่าทรายแบลทุกแบบในท้องตลาดทำไมกล้าเคลมว่าดีกว่าเพราะว่าทรายแมลที่อยู่ในท้องตลาดทุกแบบเลยนะครับมักจะมีส่วนประกอบของสารที่ไม่ปลอดภัยต่อทั้งน้องแมวและผู้เลี้ยงอย่างเช่นทรายแมลประเภทเบนโทไนท์เนี่ยเขาจะมีผลึกซิลิก้าปนมาด้วยเจ้าผลึกซิลิก้านี่แหละส่งผลต่อทั้งแมวและผู้เลี้ยงสามารถก่อโรคมะเร็งได้ก่อโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังหรือแม้กระทั่งโรคไตได้ด้วยแต่มันสำปะหลังไม่เป็นมันสำปะหลังเนี่ยคือหัวมันสำปะหลัง 100% เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคืออาหารครับถึงขนาดที่น้องแมวเผลอกินเข้าไปก็ไม่อันตรายราคาเป็นไงราคาก็เท่าๆกับของที่อยู่ในตลาดเลยครับทำไมไม่ถูกกว่าคือไม่ได้สนับสนุนให้ถูกกว่าแต่แค่เนื่องจากว่ามันผลิตในประเทศทำไมมันถึงไม่ถูกกว่าต้องบอกว่าทรายแมวที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยเรานำเข้าจากจีนแล้ววัตถุดิบที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้พวกหินพวกเศษวัสดุเหลือใช้ที่มันมูลค่าถูกเพราะนั้นต้นทุนเขาจะถูกและกำลังการผลิตเขาสูงถ้าเกิดเราจะมาสู้ในตลาดเราจะทำของที่ถูกกว่าเนี่ยโดยที่ใช้ของที่เป็นหัวมันสำปะหลังอ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นของคุณภาพดีต้นทุนเราก็จะสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลที่ราคามันถึงอยู่ในระดับที่เลนส์เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยด้วยกันเองมองว่าเป็นสินค้าที่ควรจะราคาถูกกว่านี้มันก็จะไม่ช่วยยกระดับสินค้าการเกษตรให้มีราคาที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้แพ็คเล็กใช่นี่กี่บาทอันนี้250บาท250บาทตัวนี้ประมาณ500เศษอันนี้หนักเท่าไหร่ฮะอันนี้หนัก 2.72 กิโลครับประมาณ6ปอนด์ 2.7 กิโล250บาทก็ตกกิโลประมาณ80กว่าบาทครับมันสำปะหลังตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับตอนที่เราเริ่มผลิตเนี่ยตอนนั้นมันสำปะหลังราคาประมาณ5บาทตอนนี้เริ่มปรับขึ้นมาเกือบ10บาทละเกือบ10บาทนี่ต้นทุนคุณสูงขึ้นใช่แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นบริษัทนวัตกรรมเราจะมีแก็บที่เราสามารถทำให้เรายังควบคุมต้นทุนได้อยู่แต่ว่าผมชื่นชอบเพราะว่าคุณสามารถยกระดับสินค้าได้ถ้าอีกหน่อยทรายแมวนี้ได้รับความนิยมก็เชื่อว่าราคามันก็จะสูงตามด้วยแหละใช่ซึ่งก็เป็นความตั้งใจที่เราอยากจะให้ราคาของพืชผลทางการเกษตรของประเทศไทยมีอัตราสูงขึ้นเวลาเราส่งออกก็จะได้เงินกลับเข้าประเทศมามากขึ้นด้วยครับทรายแมวไฮแอนด์ซิงนะครับมีข้อดีคือการเก็บกลิ่นเนี่ยดีกว่าทรายแมวทั่วไปอ่ะ5เท่า 100% เลยเราทดสอบเทียบกับทรายแมวทุกแบบในท้องตลาดของเราวัดดูดซับได้ดีที่สุดอันนี้ย่อยสลายได้ปกติย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วสามารถทิ้งชักโครกได้แล้วเราเคลมว่ามันสามารถทิ้งชักโครกไม่ตันใช่ไหมตัวไม่ตันแน่นอนอ่ะเข้าไปดูโรงงานกันโอ้วันนึงผลิตได้จำนวนเท่าไหร่ครับปัจจุบันวันนึงเราผลิตได้ประมาณ 3-4 ตันครับ3ถึง4ตัน 4,000 กิโลใช่กิโลละ80บาทใช่ใช่ป่ะใช่ 4,000 กิโลโห84 32 32 320,000 บาทใช่นี่คือรายได้ที่เกิดขึ้นจากการแปรรูปซึ่งต้นทุนที่บอกว่าถ้าขายวัตถุดิบมันสำปะหลังธรรมดาเนี่ยอาจจะอยู่ได้แค่5บาทถึง10บาทใช่อันนี้ยกแล้วคูณขึ้นไปอีก300,000กว่าบาทโหของไทยครับเราช่วยเหลือเกษตรกรเขาบอกแล้วไงคุยเป็นชั่วโมงแต่ว่าพอแบบผ่านไประยะนึงเขาเริ่มด่าเขาด่าทำไมอ่ะเขาก็แบบด่าแบบเหมือนแบบปูดักมันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมีวันนึงผมก็ไปเจอร้านนึงแล้วก็คุยกับเขาเขาบอกว่าเอ้ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าผมบอกปลอดภัยครับพี่เดี๋ยวผมกินให้ดูเดี๋ยวผมกินให้ดูผมก็หยิบเข้าปากกินไปเลยซึ่งมันกินได้จริงคือตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกกินได้ไม่ได้แต่คิดว่าแบบน่าจะปลอดภัยจริงกูกินก่อนแล้วกันเออผมถามคนนักวิจัยเนี่ยมันกินได้จริงไหมฮะกินได้จริงครับแต่ว่าผมชอบในความที่เขาอยากจะขายให้ได้อะเขาเลยกินโชว์แล้วไงเขาซื้อไหมซื้อครับซื้อไปกี่ชุดคุณเปิร์ว่าลองไหมฮะลองหน่อยไหมครับผมซื้อเลยผมไม่ต้องกินก็ได้เขาซื้อไปกี่ถุงเขาซื้อไปตอนนั้นประมาณแบบ40ถุงอะโอ้จากการกินของคุณนะจากนั้นเราก็เลยรู้ว่าทุกร้านเราต้องกินกลายเป็นว่าคุณเดินสายกินโชว์ใช่เพื่อขายได้ใช่ครับแล้วขายได้ไหมขายได้ทุกร้านเลยพอกินปุ๊บซื้อเลยกินปุ๊บซื้อเลยเพราะมันปลอดภัยจริงน้ำอ้อยตราไร่ไม่จนถือว่าเป็นแบรนด์น้ำอ้อยแบรนด์เดียวที่ทำพาสเชอร์ไรส์ในประเทศไทยถูกต้องไหมครับแล้วก็เป็นน้ำอ้อยแบรนด์เดียวกันเช่นเดียวกันที่มีขายแฟรนไชส์ด้วยใช่ค่ะทุกวันนี้มีกี่ product line คืออย่างถ้าที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยจะมีไลน์ product เดียวก็คือไลน์ของการพาสเจอร์ไรส์แต่แบ่งเป็น2แพ็คเกจค่ะก็คือแพ็คเกจแบบลงขวดกับแพ็คเกจแบบลงถุง
คือสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารคือให้มีฟีลลิ่งเหมือนทานสดจากป้องอ้อยความสำคัญคือรสชาติขออนุญาตนะครับหอมมากเลยอ่ะเหมือนเลยแต่ว่าต่างตรงไหนรู้ไหมต่างตรงที่ไม่ต้องระวังเสี้ยนเวลาเรากินอ้อยมันจะมีเสี้ยนอ้อยอ่ะอันนี้ดูดไปไม่ต้องกลัวเสี้ยนใช่ไหมฮะใช่ค่ะอย่างของไร่ไม่โจรเองค่ะเราจะมาผ่านกระบวนการกรอง3ขั้นก็คือมันจะกำจัดทั้งฟองของอ้อยเสี้ยนของอ้อยแต่ว่าเรายังพยายามเก็บภาพลักษณ์ของอ้อยไว้ในเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาติอร่อยมากอ้อยนี่ปกติเขาไปทำน้ำตาลใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าอย่างสายพันธุ์ที่เราเลือกใช้เนี่ยจะใช้สายพันธุ์เดียวเลยคือสุพรรณบุรี50เท่านั้นซึ่งสายพันธุ์นี้ข้อดีคือสีสวยนานกลิ่นหอมความหวานกำลังดีถามว่าเอาไปทำน้ำตาลได้ไหมทำน้ำตาลได้ค่ะแต่ว่าจริงๆอะค่ะหลายชนิดหลาย SKU ของอ้อยเนี่ยเอาไปทำน้ำตาลได้หมดแต่ว่ามันจะมีแค่บางพันธุ์เท่านั้นที่เลือกเอามาทำน้ำอ้อยแบรนด์น้ำอ้อยตราไร่ไม่จนเนี่ยนอกจากที่จะมีแพ็กเกจิ้งที่แตกต่างแล้วเนี่ยนะเขายังสามารถช่วยสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นประมาณกว่า60ครัวเรือนนะครับที่ปลูกอ้อยแล้วก็ทำการส่งมาที่โรงงานแล้วก็ส่งออกไปขายทั่วโลกไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยต่างประเทศด้วยใช่ค่ะไร่ไม่จนนี่ที่มานี่เกี่ยวข้องอะไรกับไร่ของเกษตรกรเหล่านี้ไหมครับจริงๆแล้วไร่ไม่จนเนี่ยเริ่มตั้งแต่คุณพ่อความหมายแรกนะคะคืออยากแค่ว่าไม่จนก็คือรวยไร่เรารวยว่างั้นเถอะใช่ค่ะทำแล้วต้องรวยว่างั้นเถอะแต่พอบุ๋มได้มาสืบท่อและทำต่อจากคุณพ่อเนี่ยก็เข้าใจความหมายมากขึ้นว่าทำไมถึงต้องชื่อไร่ไม่จนเพราะว่าแง่ของเกษตรกรเนี่ยคำว่าไม่จนก็คือปลูกแล้วคุณต้องมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้ก็คือเกษตรกรต้องไม่มีความยากจนปลูกแล้วต้องดีบุ๋มเป็นคนหาความรู้ขวดชอบหาความรู้ในจุดที่เราไม่มีเพื่อมาเสริมศักยภาพตัวเองตอนนั้นที่ไปรู้จักกับคุณสมชนะเนี่ยรู้จักกับโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ถือโปรดักต์ไปหน้าตามันเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้นเป็นแบบขวดใสพลาสติกปกติเหมือนน้ำอ้อยคันไทยรถนะคะพอเอาไปให้ทุกคนในโครงการทุกคนก็สินค้าคุณบุ๋มอร่อยนะมันคือ 100% มันคือธรรมชาติแต่หน้าตาอย่างเงี้ยผมไม่หยิบผมไม่ซื้อเขาก็เลยว่าจุดเดียวที่ควรจะปรับก็คือด้านของแพ็คเกจจิ้งตอนนั้นก็เชื่อนะคะแล้วก็ปรับตามหาคอแวลูของตัวเองว่าเราอยากจะส่งมอบความเป็น 100% ให้ผู้บริโภคอ่ะเราต้องสื่อสารอะไรผ่านแพ็คเกจจิ้งบ้างคุณแชมป์เขาพูดกับผมว่าคุณผมเชื่อผมเถอะเปลี่ยนแล้วดีผมก็บอกว่าเฮ้ยเขาเอาอะไรมามั่นใจในตัวเราทำไมเราถึงไม่มั่นใจสินค้าตัวเองผมก็แค่ใส่ความมั่นใจในสินค้าของตัวเองเข้าไปแล้วก็ปรับหน้าตาเพราะจริงๆแล้วค่ะคุณภาพของสินค้าข้างในอ่ะมันบอกถึงการซื้อซ้ำแต่การที่จะเปิดใจให้คนหยิบครั้งแรกอ่ะคือหน้าตาถ้าเราไม่พยายามปรับให้คนหยิบเราครั้งแรกก่อนอ่ะคุณจะพูดกี่รอบอ่ะมันก็ไม่มีคนหยิบกินคุณจะรู้ได้ยังไงว่าข้างในมันดีแค่นั้นแหละผมก็เลยลองเปลี่ยนอีกรอบนึงฮึดสู้ค่ะสิ่งที่ตั้งใจเลยคืออยากชูธงวัตถุดิบไทยก็คือตัวอ้อยเนี่ยให้ต่างประเทศรู้จักไปประเทศไหนก็มีน้ำอ้อยแล้วก็มีอ้อยพันธุ์ไทยด้วยแล้วก็คือกลุ่มลูกค้าแต่ละประเทศอย่างที่บอกว่าถ้าบุ๋มหยุดพัฒนาเนี่ย1 product ขายทั่วโลกเป็นไปไม่ได้1ประเทศมีความต้องการที่แตกต่างกันไปคุณต้องพัฒนาตัวสินค้าให้เหมาะกับแต่ละประเทศจากเดิมเนี่ยเปอร์เซ็นต์ยอดขายของต่างประเทศบุ๋มมีแค่ 5-10% ปัจจุบันมียอดขายต่างประเทศอ่ะเพิ่มเข้ามาเป็นสัดส่วนเกือบ 50% แล้วสวัสดีครับพี่ตุ๊กครับสวัสดีค่ะคุณเฟอร์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเจ้าของฟาร์ม MT Hydroponics นะครับพี่ตุ๊กปลูกมากี่ปีแล้วครับอันนี้เข้าปีที่6แล้วค่ะอ๋อเพิ่งปีที่6เองค่ะแต่ว่าได้ข่าวว่าตั้งแต่เริ่มต้นปลูกผลผลิตช่วงแรกๆก็สามารถส่งไปยังร้านอาหารชั้นนำในกรุงเทพได้แล้วนี่ครับค่ะคือช่วงที่เริ่มปลูกมาปีที่2ที่3เนี่ยมันค่อนข้างจะดีมากๆผักที่ส่งไปกรุงเทพเนี่ยคือจะเข้าไปหาร้านอาหารที่อยู่ในห้างแล้วก็โรงแรมที่เขาใช้ผักที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูงปีๆนึงนี่พี่สามารถปลูกผักได้เป็นหลายๆตันเลยใช่ไหมถ้าต่อเดือนเนี่ยเต็มที่ของเขาทั้ง4โรงนี่ประมาณ 8-10 ตันได้ค่ะ10ตันต่อเดือนค่ะปีนึงก็ประมาณสัก120ตันได้ถ้าตามเต็มกำลังการผลิตถึงค่ะผ
ผักไฮโดรโปนิกของที่นี่เนี่ยพี่ปลูกในระบบโรงเรือนปิดนะคะคือกางมุ้งป้องกันแมลงใช่ค่ะโอ้นี่มีผักอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้คือฟิเลไอซ์เบิร์กอันนี้มันเป็นพันเขาเรียกลาลิกแล้วก็ที่นี่ปลูกผักกี่พันครับเนี่ยพี่ปลูกทั่วๆไปก็นี่ก็มีประมาณ 5-6 ชนิดอันนี้ก็คือเรดโอ๊กเรดโอ๊กค่ะอันนั้นก็กรีนคอสคือวิธีการปลูกผักต้องทำยังไงบ้างเราสเต็ปแรกเนี่ยก็คือเอาฟองน้ำเนี่ยไปจุ่มน้ำให้มันชุ่มก่อนใช่ไหมคะก่อนแล้วก็เอาเมล็ดลงมาหยอดให้ครบปุ๊บหลังจากนั้นก็จะใช้สเปรย์ฉีดน้ำให้มันชุ่มให้มันชุ่มแล้วก็ใช้ผ้าดำคลุมไว้ปกติประมาณ 2-3 วันคล้ายๆตอนเวลาเราปลูกถั่วเขียวที่ปลูกในกระดาษทิชชู่แบบนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ประมาณ 2-3 วันมันเริ่มแตกออกมาเนี่ยแตกยอดออกมาเราดึงผ้าดำออกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้สเปรย์ฉีดน้ำรดน้ำเข้าให้ชุ่มวันหนึ่งก็ประมาณ 2-3 รอบครับพออันนี้ครบ15วันใช่ไหมคะเขาก็จะย้ายมาสเต็ป2คือตรงนี้ครับอันนี้อยู่ประมาณ15วันแล้วก็ย้ายขึ้นโต๊ะใหญ่แบบนั้นคือสเต็ป3พอครบ15วันก็เก็บขายค่ะเนี่ยผมได้ยินเสียงน้ำไหลตลอด อยู่ในแปลงผักมันคืออะไรครับทำไมมันมีเสียงน้ำไหลอยู่ตลอดทุกอันเลยเราเวลาปล่อยน้ำออกจากแทงเนี่ยน้ำมันก็จะวิ่งมาตามรางผักอย่างเงี้ยนะคะวิ่งวนไปแล้วก็วนกลับมาอย่างเงี้ยขึ้นไปเพราะว่าให้มีน้ำเนี่ยหล่อเลี้ยงผักอยู่ตลอดเวลาไงฮะแต่ต้องผ่านแบบวนด้วยผ่านแบบแช่ขังน้ำขังก็ไม่ได้ใช่ไม่ต้องวนค่ะเพราะว่าถ้าน้ำขังเนี่ยมันแล้วแต่อันนั้นเขาเรียกน้ำนิ่งใช่ไหมแต่ของพี่มันเป็นน้ำวนน้ำวนก็คือจะแบบว่าปล่อยให้มันเหมือนกับเป็นแผ่นฟิล์มบางๆไปเหมือนเป็นแม่น้ำใช่เหมือนเป็นแม่น้ำผ่านตลอดเวลาใช่ผ่านตลอดเวลาผ่านตลอดเวลาเพราะว่ามันจะมีออกซิเจนเข้าไปใช่ค่ะถ้าเป็นน้ำขังมันจะไม่มีออกซิเจนไม่มีค่ะเขาบอกว่าระบบน้ำที่นี่มีความพิเศษมากเป็นน้ำแบบ RO นี่คือน้ำบริสุทธิ์แบบดื่มได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะน้ำเนี่ยพี่จะต้องดึงมาจากน้ำบาดาลตรงนู้นนะฮะครับพอน้ำเข้ามาเนี่ยมาผ่านอันนี้พักก่อน2แท้งครับเพื่อให้น้ำมันตกตะกอนก่อนที่จะเข้าไปในห้องนี้นี่จะเข้ามาอยู่ในระบบ RO แล้วครับRO stands for reverse osmosis. It has membranes that the water gets pushed through, and they're so fine that only water can get through and nothing else. It's the same system that is used to make fresh water from salt water. So you can drink this water? All the bottled water that you see, that you buy, also uses osmosis.จุดเริ่มต้นตอนที่อยากจะปลูกผักทำไมถึงต้องตั้งใจอยากจะทำผักคุณภาพสูงถ้าเราเป็นผู้บริโภคเวลาเราจะไปซื้ออาหารมากินจะเป็นผักผลไม้อะไรก็ช่างเนี่ยเราเองยังเลือกเราอยากได้ของที่มันดีๆมีคุณภาพพี่มองครั้งแรกก่อนนะทำอย่างไรอ่ะถึงจะขายผักได้แล้วลูกค้ากลับมาซื้อพี่อีกถ้าจะปลูกเหมือนทั่วๆไปเนี่ยผักสลัดก็คือผักสลัดเหมือนกันทุกที่ก็เลยมองหาว่ามันจะต้องหาความแตกต่างสิคือเราก็ต้องใช้เมล็ดพันธุ์หรืออะไรที่มันมีคุณภาพดีแม้กระทั่งน้ำการดูแลการผลิตเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะอยู่ไปตลอดก็คือคุณภาพมันหาดูว่าผักที่เป็นโรงเรือนปิดและมีคุณภาพในเมืองไทยตอนนั้นมันมีน้อยมากเราคิดว่าถ้าเราสตาร์ทอย่างนี้แล้วขายผักที่มีคุณภาพมันน่าจะโอเคกับธุรกิจไปได้แล้วเรามั่นใจเราถึงกล้าลงทุนคือที่บ้านเนี่ยคุณพ่อทำธุรกิจรับ OEM เนี่ยทำไม้กวาดมา30กว่าปีแล้วส่งออกไปยังหลายๆประเทศทั่วโลกตลาดหลักก็จะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันแล้วก็ฝั่งอเมริกายุโรปก็จะมีอังกฤษมีอิตาลีมีเยอรมันอันนี้คืออาจจะไม่ได้พร้อมกันแต่ว่าในอดีตนะคะสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็ฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่รวมกันประมาณ14ประเทศทั่วโลกใช่ใช่ในตลอดแล้วทำไมไม่เคยมีคนไทยรู้จักเลยอ่ะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราทำให้เหมือนเป็นแบรนด์เขาเนาะเราเป็นรับผลิตอ
คือผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไม้กวาดนะแต่ว่าเท่าที่ผมรู้จักไม้กวาดแล้วผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้จักเราจะรู้จักแต่ไม้กวาดดอกหญ้าที่เราไว้ใช้กวาดบ้านแล้วก็ไม้กวาดทางมะพร้าวที่ไว้แล้วกวาดนอกบ้านกวาดสนามหญ้าแต่ไอ้ไม้กวาดข้าวฟ่างเนี่ยต่างประเทศเขานิยมกันเหรอใช่ถ้าจริงๆอ่ะมันอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดคือเหมือนกับถ้าเกิดว่าสังเกตในหนังภาพยนตร์ฝรั่งซีรีส์เกาหลีซีรีส์ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม้กวาดที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้กวาดหญ้าข้าวฟ่างซะเยอะขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับตัวนี้แต่ว่าจะให้คุณเปิร์ลองจับดูก่อนละกันให้ได้จับสัมผัสว่าสภาพมันเป็นยังไงมันจะแข็งกว่าดอกหญ้าไทยแต่ก็จะไม่แข็งเท่าทานมะพร้าวใช่ๆมันจะอยู่ตรงกลางคือเวลาสมมติว่าคนไทยที่บางทีเขาซื้อออนไลน์เขาไม่ได้มาจับจริงเราก็จะบอกเขาว่ามันเหมือนกับดอกหญ้าบวกทางมะพร้าวเป็นไฮบริดอยู่ตรงกลางหญ้าเราเนี่ยเราสนับสนุนชาวไร่คนไทยในประเทศเนี่ยช่วยกันปลูกเองซึ่งปกติไม่ใช่เป็นพืชที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยเป็นพันธุ์ญี่ปุ่นสำหรับของบ้านบูนเนี่ยเป็นพันธุ์ญี่ปุ่นใช่ๆค่ะคือเวลาหญ้าที่เราได้มาเนี่ยมันจะมี2 ส่วนหลักคือก้านหญ้ากับตัวผู้ซึ่งในก้านเดียวกันเราสามารถเอามาใช้ได้ทั้ง2 ส่วนนี่ไงมีก้านเอามามัดรวมกันมีสารเล็กน้อยใช้ได้ได้คาร์ตอนได้คาร์ตอนสารนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่ก็เป็นตัวผู้ของหญ้าค่ะอย่างนี้อันละเท่าไหร่ครับอันนี้220บาทค่ะโอ้ไม้กวาดอันใหญ่ๆอันใหญ่ๆนะดอกหญ้าเนี่ยที่เวลามีคนมาเข็นรถขายไม้กวาดไหมครับไม้กวาดอ่ะค่ะมันอันละเท่าไหร่40บาทใช่ไหมโดยประมาณค่ะอันนี้แพงกว่าคือคำว่าแพงมัน subjective เนาะสำหรับตูนที่มาของวัสดุเนี่ยมันต่างกันตั้งแต่ต้นในวัสดุที่คนไทยคุ้นชินคือมันจะเป็นหญ้าป่าที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะเก็บแล้วเขาก็จะมัดแล้วเขาก็จะไปขายต้นทุนตรงเนี้ยมันต่ำกว่ามากในขณะที่หญ้าข้าวฟ่างเราเนี่ยคือหญ้าที่เราจะต้องสนับสนุนให้ชาวไร่เขาอยากปลูกแล้วปลูกเนี่ยขั้นตอนมัน60วันกว่าจะได้เก็บเกี่ยวขั้นตอนของการทำไม้กวาดจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมีกี่ขั้นตอนก็ไม้กวาดของบ้านบูนเนี่ยหนึ่งด้ามเนี่ยจะมีคนทำ8คน8คนซึ่งแต่ละคนเขาก็จะเฉพาะทางดูแลขั้นตอนนั้นๆไปเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็คือจะมีขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบก็คือหญ้าข้าวฟ่างเนี่ยพอเราได้จากคนปลูกแล้วเนาะเราก็จะเอาไปต้มหญ้าแล้วพอต้มเสร็จเนี่ยเขาก็จะมาตากกำจัดความชื้นออกอันที่3คัดหญ้าก็จะคัดตามความยาวคัดตามเกรดเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละรุ่นเสร็จปุ๊บเราก็จะมีแผนกด้ามที่เขาเตรียมคู่กันไปเลยขั้นตอนที่5มัดไส้หญ้าที่เราคัดมาแล้วเนี่ยส่วนนึงจะเป็นเกรดที่เอามามัดไส้ในขั้นตอนที่6พอได้ไส้มาแล้วเอามามัดรวมกันคือเอาก้านหญ้ามาคลุมรอบนอกด้ามเสร็จปุ๊บเวลาเรามัดเนี่ยยิ่งมัดแน่นหญ้ามันก็จะเปิดออกฉะนั้นมันก็จะมีแผนกแต่งซึ่งแต่งเนี่ยมันก็มีหลายส่วนซึ่งต้องใช้ประสบการณ์พอแต่งเสร็จปุ๊บเราก็จะไปตัดปลายหญ้าตามความยาวของลูกค้าที่เขาต้องการเสร็จแล้วก็จะมีการเจาะรูด้ามแล้วก็ร้อยสายสำหรับห้อยนั่นก็คือ8ขั้นตอนใช่ค่ะมันจะเป็นไปได้ไหมที่ไม้กวาดที่คนจะใช้ทั่วโลกเนี่ยจะเป็นยี่ห้อที่มาจากคนไทยก็อยากจริงๆเราเริ่มต้นสื่อสารตรงนี้เพราะว่าเราอยู่บ้านเราเมืองไทยคือบ้านเราที่เรารู้ดีที่สุดก่อนแล้วพอเมื่อเราพร้อมมากกว่านี้เรามีกำลังผลิตมากกว่านี้แน่นอนว่าอยากที่จะให้มันเป็นแบรนด์ที่นอกประเทศต่างประเทศก็รู้จักค่ะให้เขารู้ว่ามันมีดีไซน์ที่เห็นปุ๊บแล้วเขารู้ว่าเนี่ยคือบ้านบูนจริงๆแล้ววันนี้ที่เรามาสัมภาษณ์เพราะว่าเรามีความภาคภูมิใจมากที่เราใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศแล้วสามารถสร้างมูลค่าสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ได้ถามกับกันว่าเดิมทีที่พื้นที่แถวเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาปลูกข้าวโพดกันแล้วถ้าเขาเปลี่ยนเป็นข้าวฟ่างเขาจะมีรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวโพดได้ไหมรับประกันไม่ได้เพราะราคาพวกข้าวโพดอะไรมันมีอยู่ราคาตลาดโลกถ้าเกิดราคาตลาดโลกสูงขึ้นก็จะได้ดีกว่าข้าวโพดอาจจะดีกว่าแต่ของเราเนี่ยเรากำหนดราคาตายตัวให้เขาได้ข้าวฟ่างเราประกันให้เลยคือคุณพ่อเขาจะทุกคนเขาทรีตไม่ได้เป็นคู่ค้าธุรกิจที่จะมาเอาเปรียบฉะนั้นคือคุณช่วยเราช่วยคุณอะไรอย่างเงี้ย
เท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับตามข้อมูลเหมือนกับเกษตรกรทั่วไปเนี่ยนะครับที่สามารถเลี้ยงผึ้งได้เลี้ยงผึ้งเป็นเนี่ยแต่ว่ายังอาจจะไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมแบบบ้านนี้นะครอบครัวหนึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นหลักแสนบาทต่อเดือนเลยนะจริงค่ะเป็นข้อมูลที่จริงแล้วทำไมคนเขาไม่แห่ทำกันหมดล่ะครับก็มันเลี้ยงได้เฉพาะพื้นที่เพื่อจะเลี้ยงให้เกิดรายได้ขนาดนั้นคือวิธีการเนี่ยถ้าผมทำความเข้าใจแบบเร็วๆนะฮะมันใช่แบบว่าเรามีรังผึ้งแล้วปล่อยให้ผึ้งเขาออกไปหากินตามที่ต่างๆแล้วเขาก็กลับมาเอาเกสรเกสรดอกไม้มาสร้างผลผลิตที่รังแล้วให้น้ำผึ้งกับเราอะไรอย่างนี้ป่ะฮะถูกต้องค่ะก็คือเป็นการปล่อยผึ้งไว้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมีการเช็คให้แน่ใจว่าผึ้งอ่ะจะไม่ไปเจอสารเคมีข้างนอกไปเจอยาฆ่าแมลงข้างนอกแล้วก็มีอาหารที่จะเพียงพอกับการผลิตน้ำผึ้งให้เราผมขออนุญาตให้พี่น้ำผึ้งช่วยพาชมหน่อยได้ไหมครับว่าสินค้าที่มันมาจากน้ำผึ้งปัจจุบันมีอะไรบ้างของสุภาฟาร์มผึ้งครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นน้ำผึ้งเนาะตอนนี้เราจะมีน้ำผึ้ง2ชนิดก็คือน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งดอกลำไยนะคะจริงๆเรามีน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ด้วยแต่ว่าของผึ้งหมดสบู่เหลวน้ำผึ้งเนี่ยทำไมน้ำผึ้งมันมากลายเป็นสบู่ได้สบู่เนี่ยคือการแปรรูปน้ำผึ้งเป็นการเพิ่มมูลค่าน้ำผึ้งอีกอย่างนึงแล้วก็รองรับกับตลาดได้มากขึ้นมีอะไรอีกครับมีโรงรังผึ้งค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากผึ้งเช่นกันแต่ว่าเราไม่ได้สลัดน้ำผึ้งออกเราตัดมาทั้งรังเลยอันนี้เนี่ยก็คือเอาไปทานเป็นท็อปปิ้งท็อปปิ้งไอติมท็อปปิ้งโยเกิร์ตท็อปปิ้งวาฟเฟิลเราจะเห็นได้ว่ารังผึ้งหนึ่งเนี่ยนะฮะสามารถแตกออกมาได้หลายผลิตภัณฑ์มากแล้วเขาสร้างรายได้ได้เยอะมากขออนุญาตถามได้ไหมว่ารังหนึ่งรังเนี่ยสร้างรายได้ได้ประมาณเฉลี่ยก็น่าจะประมาณ 10,000 รังละ 10,000 ประมาณนี้ค่ะกี่เดือนถึงได้รังหนึ่งนับเป็นทั้งปีเลยแล้วกันนับเป็นทั้งปีเพราะว่าน้ำผึ้งอ่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เก็บได้ตามฤดูกาลแต่เรามีประมาณ 1,200 รังตอนนี้1,200 รังนะฮะรังละ 10,000 นะคูณเข้าไปสิฮะ 1,200 รังก็12ล้านบาทใช่แต่ผมบอกไปว่ารายได้ของสุภาฟาร์มผึ้งเนี่ยปีนึงประมาณ80ล้านบาทเนี่ยประมาณค่ะประมาณและอีก70กว่าล้านมาจากไหนครับมาจากกลุ่มเกษตรกรค่ะคือเรามีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งแม่ริมเรารับซื้อน้ำผึ้งจากกลุ่มเกษตรกรด้วยเพราะว่าเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนอ๋อของตัวเองเนี่ย 1,200 รังใช่แต่ชาวบ้านร่วมกันเนี่ยใช่เกิน 1,200 รังใช่เกินก็น่าจะประมาณสัก80,000 รังประมาณนั้น 80,000 รังโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผึ้งอ่ะมันจะเบลอไปแป๊บนึงมันจะไม่มีอันตรายอะไรค่ะใช่เหมือนมองควันประมาณสัก 1-2 นาทีพ่อเปิดให้ดูเลยได้ไหมครับได้เลยครับได้เลยครับวิธีเปิดก็เปิดช้าๆหน่อยนะครับอย่าทำรุนแรงกับเขาเดี๋ยวเราจะสลัดให้ดูว่าน้ำผึ้งออกมาจากเฟรมได้อย่างไรนะครับเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยครับอ้าวแล้วอย่างนี้ผมจะโดนมันต่อยไหมเนี่ยไม่โดนอยู่เฉยๆค่ะแล้วเราก็อันนี้เป็นไข่ผึ้งที่ปิดจะสลัดยังไงก็ไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดตัวหน้านี้ออกเป็นไข่ผึ้งตัดไข่ออกเพื่อให้มันสลัดน้ำได้ง่ายขึ้นเอาไปใส่ในถังที่เราจะสลัดใช่นะครับสลัดเบรกหน่อยนึงฮะเห็นไหมมันก็หลุดไปละน้ำผึ้งก็หลุดออกมาเป็นส่วนใหญ่ครับนี่น้ำผึ้งเข้มข้นละครับเรามีรุ่นพี่ที่เขาเรียนเอกคอมพิวเตอร์เราถามว่าณตอนนั้นน่ะเราจะเอาสินค้าให้กับคนต่างประเทศอ่ะรู้จักได้ยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่กำลังเรียนเกี่ยวกับเขียนโค้ดเว็บไซต์อยู่ตอนนั้นอะไรนะพี่เว็บไซต์คืออะไรเว็บไซต์ก็คือเหมือนเราเอาหน้าบ้านเราเนี่ยหน้าร้านเราเนี่ยไปโชว์ที่ต่างประเทศไงรุ่นพี่เขาบอกงี้โอเคพี่แล้วมันแพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ค่อนข้างแพงนะหลายหมื่นอยู่พี่ก็ไปคุยกับแม่แม่ก็เลยบอกว่ามันค่าใช้จ่ายสูงไหมเราบอกว่าค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 4-5 หมื่นไหวไหมแม่บอกว่าลุยเลยลูกออเดอร์แรกที่จำได้น่าจะเป็นไต้หวันนะพอเขาติดต่อมาสักพักเราก็ไปดูในกรมการค้าต่างประเทศว่าเราจะทำส่งออกได้ยังไงเราก็ไปดูในเว็บไซต์เขาก็บอกว่าต้องจดนิติบุคคลนะ
เราถึงเริ่มดำเนินการจดนิติบุคคลเป็นบริษัทสุภาฟาร์มพึ่งจำกัดระหว่างนั้นเราก็มาคิดกับครอบครัวค่ะว่าตัวน้ำผึ้งเนี่ยมันขายแต่ที่เป็นวัตถุดิบหลักมาร์จิ้นอ่ะมันได้น้อยก็คือตัวน้ำผึ้งใช่ตัวน้ำผึ้งเราจะเป็นไปได้ไหมที่จะสามารถแปรรูปตัววัตถุดิบหลักอ่ะให้กลายเป็นเพิ่มมูลค่าตัวอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเครื่องดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาวก่อนเพราะว่าเรามีหน้าร้านคุณแม่ก็ลองบอกว่าเอองั้นคิดอะไรที่เวลาคนมาหน้าร้านแล้วสดชื่นจากนั้นก็เป็นนมผึ้งที่ทำเป็นรูปแบบแคปซูลแล้วก็เป็นเกสรอัดเม็ดแล้วก็เป็นสบู่แล้วไอ้อย่างเอเนจีบาร์เนี่ยได้มายังไงไอเดียตัวเองตีกอล์ฟแล้วก็คิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันช่วยสนับสนุนในการตีกอล์ฟให้มันมีแรงแล้วก็ไม่หิวระหว่างที่ออกรอบทำจากน้ำผึ้งเลยป่ะครับเจ้าแรกเลยเจ้าแรกของโลกเลยไหมฮะของโลกนี้ไม่แน่ใจแต่ของไทยเนี่ยใช่ถ้าเรานึกถึงสินค้าการเกษตรอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่น้ำผึ้งนะครับมันก็มีสินค้าที่เป็นสินค้าท้องถิ่นของคนเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากที่ช่วยกลับไปพัฒนาบ้านเกิดอย่างเงี้ยเอ๊ะเราจะเปลี่ยนแปลงชุมชนของเราได้ยังไงเราจะรวมพลังของคนในชุมชนให้เชื่อแบบเดียวกันกับเราได้ยังไงนะแล้วก็ทำให้ทุกคนมีรายได้ที่เพียงพอพี่อ้อยอยากจะแนะนำเนี่ยคือมันต้องทำยังไงบ้างครับเราเชื่อว่าสินค้าของเราดีหรือเปล่าถ้าเราเชื่อว่าสินค้าดีอ่ะมันดีตั้งแต่ความคิดแหละหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีความคิดว่าเราจะพัฒนาสิ่งดีๆส่งมอบไปให้กับนอกชุมชนเรานอกบ้านเราอ่ะได้ยังไงผลผลิตที่เกี่ยวกับผลไม้เอาไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนจากสิ่งที่เราตั้งใจให้กับเขาไปอ่ะเขาจะมีฟีดแบ็กกลับมาว่าควรจะเป็นแบบนี้สิเพิ่มนั่นเพิ่มนู่นสิแล้วความคิดใหม่ๆอ่ะมันจะเริ่มเกิดนี่เราเข้ามาสู่ที่ลงนะครับครับหนึ่งในซัพพลายเออร์ของ Royal Plus อีกทีนึงใช่ครับเพราะว่า Royal Plus ก็ต้องซื้อจากที่นี่ไปใช่ครับซื้อจากหลายๆเจ้าครับในละแวกนี้นะฮะจังหวัดนี้แล้วก็มีจังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครหลายจังหวัดนะฮะแล้วจากมะพร้าวเมื่อกี้มันกลายเป็นกากมันใช่ครับหลังจากที่เราเก็บมานะแล้วก็มาเอาเปลือกออกฉีกตรงเปลือกใยออกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับคือเขาจะได้กากมะพร้าวนี่ก็เอาไปใช้ได้เอาไปขายต่อเอาไปขายต่อซึ่งกากก็มีมูลค่าสูงเหมือนกันนะฮะก็เอาไปทำที่นอนอันนี้เอาแต่เนื้อเหลือแต่เนื้อใช่ครับแล้วไอเนี้ยก็คือเอาไปตากแห้งแล้วก็เขาไปคั้นเป็นน้ำมันมะพร้าวอ๋อไอเนี้ยเหรอใช่เอาไปใช้ต่ออีกใช่น้ำมันมะพร้าวเป็นอย่างอันนี้ใช่ครับแล้วอันนี้อันนี้ทิวพี่ใช้เนื้อทิวออกแล้วก็เอาเนื้อพี่เอาเนื้อไปทำไปคั้นกะทิแล้วพี่ทำกะทิด้วยเหรอมีครับเราทำกะทิพร้อมดื่มฮะก็คือนมมะพร้าวนมมะพร้าวนมมะพร้าวผสมกับน้ำมะพร้าวด้วยเอานี่ไปคั้นใช่ครับเฮียเนี่ยมีไอเดียทางธุรกิจเห็นโอกาสทางธุรกิจวันที่เห็นแล้วมันต้องเริ่มเดินยังไงต่อถึงจะเกิดขึ้นจริงได้หาข้อมูลก่อนหาอะไรบ้างที่เป็นข้อมูลข้อมูลของความดูตลาดดูตลาดดูเทรนว่าความต้องการของตลาดเนี่ยกระเติบโตเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ความต้องการของเสิร์ชเอาเหรอครับเสิร์ชเอาเราก็ต้องมาไล่ลูปของการผลิตว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างเริ่มต้น1 2 3แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆล็อตแรกขายได้เป็นล้านขวดใช่มีกำลังใจไหมครับมีกำลังใจครับเพราะว่าเรารู้ว่าที่เราทุ่มเทไปไม่เสียเปล่าแล้วทุกปีผมมีการเติบโตอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า 20% ช่วงแรกขายได้ล้านขวดตอนนี้ขายได้ปีนึงกี่ขวดครับปีนึง100กว่าล้านขวด100กว่าล้านขวดโอ้โหเฮียใช้นี่แบงก์หมดเนี่ยใช้หมดแล้วครับฉะนั้นที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้วันนี้มีแต่บวกเข้า Royal Plus เหรอใช่ครับโอ้โหเฮ้ยเคียร์ว่าเพราะอะไรอ่ะมันเป็นเพราะจังหวะที่เราเห็นโอกาสสิ่งที่เราทำมันไม่มีคนทำหรือมันเป็นเพราะว่าเรามีวิธีการที่จะหาคู่ค้าได้เยอะครับมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงทำให้ Royal Plus
ประสบความสำเร็จผมว่ามาจากหลายๆส่วนนะธุรกิจทุกธุรกิจจะมีคนทำแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ธุรกิจนี้แตกต่างจากคนอื่นให้ได้ตรงนี้เองอ่ะทำให้แบบสามารถจะสร้าง value ได้มีแบรนด์ขายในประเทศไทยบ้างไหมครับแบรนด์มาบุโบบ้าที่เป็นชานมไข่มุกครับที่ขายทำเองขายเองขายเองก็คือเฉพาะโฟกัสในไทยแล้วพี่เสงอยากทำอะไรต่อกับ Royal Plus ก็หลังจากที่เข้าตลาดซับแล้วนะฮะเราก็มีการต่อยอดโดยเอาเงินที่มาจากระดมทุนใช่มาตั้งไลน์ผลิต PET เพิ่มขวดเพชรใช่ครับขวดเพชรครับเพราะว่าตอนนี้เรามีแต่ขวดแก้วขวดแก้วเนี่ยเราส่งไปต่างประเทศก็คือส่งไปอเมริกาส่งไปยุโรปส่งไปตะวันออกกลางแต่ภูมิภาคที่เรายังไม่ได้ส่งเยอะเลยก็คืออาเซียนเขายังชอบแพคเกจจิ้งที่เป็น PET อยู่ เพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะมาเพิ่มลายผลิตตรงนี้เพื่อที่จะเพิ่มยอดขายในอนาคตก็อยากจะมีแบรนด์ของตัวเองที่โด่งดังไประดับโลกเหมือนกับน้ำอัดลมดังๆนึกถึงมะพร้าวต้องนึกถึงรอยัลพลาสอะไรเงี้ยของรอยัลมีไหมเคยคิดไหมมีครับสินค้าใหม่ที่เราดีลลอปขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้แบรนด์เราแบรนด์นั้นชื่อว่าโคโค่รอยัลครับโคโค่รอยัลถ้าไปเห็นที่ต่างประเทศประเทศไหนในซูเปอร์มาร์เก็ตให้รู้เลยว่าโคโค่รอยัลนี่ของคนไทยถูกต้องครับน้ำมะพร้าวจากน้ำมะพร้าวจากไทยเว็บดีไซเนอร์เนี่ยมันเป็นอาชีพที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นบิสเนสที่ปิดเพราะมันคือความลับมันคือความลับที่ทำให้อาหารนั้นขายดีนั้นแตกต่างจากยี่ห้อนี้แตกต่างจากยี่ห้อนั้นสมมติเราทำน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งเป็นวัดค่าความหวานความเป็นกรดสีทำทุกอย่างได้หมดเลยแต่สิ่งที่มันวัดไม่ได้ก็คือกลิ่นที่อยู่ข้างในเขาบอกว่าเมืองไทยมีพี่คนเดียวจริงป่ะจริงครับณตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะลองวอร์มอัพก่อนว่าจมูกของคุณเปิร์เนี่ยกับเมมโมรีของคุณเปิร์เนี่ยคิดว่ามันเป็นอะไรผมเริ่มกลิ่นแรกก่อนเลยเปิดคิดว่ามันคือกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรไม่กลิ่นบุหรี่มันคือกลิ่นใบเตยแต่ว่ามันมีความคล้ายนะกับนิโคตินเพราะเนื่องจากว่ามันคือกลิ่นใบเตยกลิ่นที่อยู่ในข้าวกลิ่นที่อยู่ในกลิ่นที่เป็นการหุงข้าวกลิ่นที่อยู่ในกลิ่นบราวน์ของฟางข้าวเพราะฉะนั้นใบยาสูบก็มีกลิ่นนี้อันนี้คือลูกอมยี่ห้อหนึ่งผมถามหน่อยว่าไอ้รสและกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปก่อนที่จะใส่สีเพื่อเป็นตัวนำทางอย่างที่พี่บอกจริงๆแล้วรสชาติมันเหมือนกันไหมเหมือนกันเป๊ะฮะทั้งหมดนี่เหมือนกันทั้งหมดนี่เหมือนกันเป๊ะทำแบบเดียวกันสูตรผสมเหมือนกันใช่แค่ใส่กลิ่นและสีแตกต่างกันรสชาติเลยจะต่างกันได้แตกต่างกันอาชีพของพี่คือไม่ได้สร้างส่วนประกอบหรือสารขึ้นมาใหม่ครับคือหมายว่าสารเหล่านี้มีบริษัทที่สกัดมันอยู่แล้วอาจจะสมมติว่ามีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์พันแบบครับแต่อาชีพของพี่คือเอาไอ้พันแบบเนี่ยมาผสมครับเพื่อเกิดกลิ่นนั้นอันนี้ถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องครับโดยหลักการก็คือกลิ่นพวกนี้มันมีธรรมชาติอยู่แล้วเขาสกัดมาหมดแล้วมันมีอยู่แล้วคือสกัดเป็นกระบวนการนึงนะครับแต่ว่าการแยกกลิ่นออกมาจากธรรมชาติเนี่ยมันมีวิธีการเยอะมากนะครับแต่เขาคือแค่คนแยกสารคัดสารถูกเหมือนคนสร้างสีครับแต่จิตรกรเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของการผสมสีผสมสูตรเนี่ยคือพี่ใช่เพื่อให้ได้กลิ่นที่เสมือนจริงและเหมือนที่สุดครับแล้ววันนี้ผมก็คิดว่าประเทศไทยครับวันนี้เรามีทรัพยากรทางการเกษตรมีอัตลักษณ์ทางอาหารที่เด่นชัดโดดเด่นไม่แพ้ใครในโลกเหมือนกันถ้าเราเอามาร้อยเรียงผ่านเทคโนโลยีผ่านเรื่องราวแบบนี้ครับมันน่าจะทำให้ value added มันเกิดขึ้นซอฟต์พาวเวอร์นี่มันจะมีพลังมากขึ้นก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากจะทำนำเสนอประเทศไทยผ่านรูปแบบของกลิ่นก็เลยเกิดมาเป็นโปรเจกต์แบรนด์ศิลปินหรือซิลพินนะครับเราก็ทำออกมาในรูปแบบที่เป็นรูปแบบของไซรัปน้ำเชื่อมที่มีกลิ่นต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดกลิ่นข้าวหอมมะลิกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงแสดงว่าอันนี้ไม่สามารถจ้างบริษัทต่างประเทศให้เขาสกัดมาได้เพราะบางอย่างมันเป็นของที่มีอยู่ในไทยกลิ่นบางอย่างมีแค่ในไทยครับถ้าเราทำในไทยทำในไทยครับแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของไทยด้วยเช่นกินใบมะกรูดอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆใบมะกรูดมันเป็นตัวเติมเต็มให้อัตลักษณ์ของอาหารไทยมันชัดเจนขึ้นมันหอมดีมันหอมซึ่งแบบเนี้ยครับเป็นสิ่งที่ต่างชาติไม่รู้หรอกแล้วเป็นความตั้งใจของผมที่ผมอยากจะเอาความเป็นไทยสื่อสารผ่านกลิ่นออกมาคือร้านไหนอาหารทำอะไรอยากจะซื้อของสำเร็จเอาไปใส่เนี่ยมีกลิ่นมะนาวนะครับเอาไปใส่ได้เลยกลิ่นมะกรูดนะเอาไปใส่เลยอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่วันนี้เนี่ยการตามหาวัตถุดิบทางการเกษตรไทยครับเช่นเราตามหาตะไคร้ใบมะกรูดเราตามหาใบกะเพราผักชี
ถ้าร้านอาหารไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศไกลๆครับเขาไม่สามารถหาวัตถุดิบพวกนี้ที่สดๆได้เทคโนโลยีนี้ก็จะมาช่วยสามารถทำให้อาหารไทยมันออเทนติกได้ทั่วโลกโดยการใช้อันนี้ไปเติมสุกินาเท่าที่ผมจำได้คือเหมือนกับเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ตอนหลังมันต่อยอดออกมาสามารถเป็นบริษัทได้เลยเหรอใช่ค่ะยังไงนะครับเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราก็แค่คิดว่าด้วย knowledge ของเราทางด้านทำคอนเทนต์อ่ะเราก็มองว่าในวันนั้นจนไปถึงอนาคตเราคิดว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากคราวนี้พอเราแบบทำไปเรื่อยๆอ่ะมันเหมือนกับว่าลูกเพจโตขึ้นอ่ะแล้วเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วการที่จะแบบมีสุขภาพดีอ่ะโดยที่เราแบบมาโฟกัสเรื่องของระบบย่อยซึ่งเป็นสมองที่สองอ่ะมันมีสินค้าอะไรบ้างเราก็เลยมานั่งคิดว่าอ้าวเนอะเราไม่มีสินค้าการที่เราจะบอกแค่ว่า know how อ่ะแต่เราไม่มีแบบ how to ที่เป็นแบบสินค้าที่จับต้องได้อ่ะมันก็อาจจะทำให้การดูแลสุขภาพมันยังไม่ครบแล้วทำไมพี่ถึงหันมาสนใจเรื่องสุขภาพคือเป็นหลายโรคมากแต่ว่าหลักๆ ก็คือแพ้ภูมิตัวเองจริงๆมันคล้ายๆเหมือนออโตอิมมูนอะแต่เป็นออโตอิมมูนชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นไทรอยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนผิดปกติจนมาถึงวันนึงมันเหมือนกับว่าร่างกายเรามันแบบชัตดาวคือถึงจุดที่ว่าผมร่วงอะออกมาเป็นแบบกระจุกคือสระผมออกมาค่ะแล้วมันร่วงออกมาเหมือนคนทำคีโมอะแล้วภายใน1อาทิตย์อะมันหายไปแบบวงใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้ย5เซนแล้วเราก็แบบตกใจว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะโอ้อันนี้น่ากลัวแล้วใช่อันนั้นน่ะเลยเป็นตัวทริกเกอร์อันนึงที่ทำให้พี่ต้องแบบไปหาหมอค่ะก็ทานยาเป็นปีเลยค่ะทานจนแบบขนขึ้นเต็มหน้าผมก็แบบโดกขึ้นมาขนตา งอนยาวอะไรเงี้ยแต่ว่าขนคือเต็มตัวเลยมันลิงอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตเราจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตหรอก็เลยเริ่มมองหาวิธีการอื่นพอเราไปเจอต้นตอของโรคอะค่ะว่าโรคเหล่านี้มันเกิดมาจากสมองที่2ของเราที่มีความบกพร่องก็คือระบบย่อยซึ่งแบบพอเราไปรู้ว่าระบบย่อยอะมันเป็นตัวสำคัญเรื่องของที่อยู่ของภูมิคุ้มกันถึง 70% ของเราอะแล้วพอภูมิคุ้มกันของเราบนบกพร่องมันก็เกิดโรคเหล่านี้ได้หมดเลยเพราะนั้นเราก็เลยอยากที่จะไปแก้ที่ต้นเหตุมากกว่าที่เราจะไปแก้ปลายเหตุโดยการที่เราทานยาฟาร์มอื่นเขาเนี่ยใช้ยาฆ่าแมลงนะครับรูปลักษณ์ภายนอกจะดูสวยขายแล้วก็ดูจะขายง่ายกว่าเพราะว่าเทรนด์ของคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางที่เขารับซื้อเนี่ยเป็นแบบนั้นแล้วเราทำอีกแบบนึงแล้วอยู่ในตลาดได้ยังไงครับคืออย่างนี้มันผิดตั้งแต่แรกเลยก็คือทางราชการเนี่ยไปตั้งสเปคว่ามังคุดคุณภาพต้องเป็นมังคุดผิวมันมันก็เลยทำให้ชาวสวนเนี่ยต้องไปพึ่งยาฆ่าแมลงเพราะว่าถ้าปล่อยแบบธรรมชาติอ่ะมังคุดเขาก็จะมีแมลงมารบกวนนะก็จะมีเป็นยางเป็นที่เขาเรียกมังคุดกรากอะไรเงี้ยมันจะขรุขระหน่อยพอไปกำหนดสเปคอย่างนั้นผู้บริโภคก็เลยเข้าใจว่าไอ้มังคุดที่มันมียางมีกรากอ่ะมันเป็นมังคุดไม่ดีทั้งที่มันตรงกันข้ามเลยไอ้ตัวกลางเนี่ยอร่อยตัวกลางเนี่ยข้างในเนื้อจะดีมากเพราะว่าเนื้อจะขาวฟูมากเนื้อจะขาวผลผลิตส่วนหนึ่งของพี่ธราเนี่ยแหละก็จะถูกนำไปแปรรูปเป็นผลผลิตของก็จะมาหมักเป็นไซเดอร์วินิก้าซึ่งก็ใช้กระบวนการหมักประมาณ3เดือนแล้วก็มาบ่มอีก1เดือนไซเดอร์วินิก้าจริงๆมันทำได้หลายอย่างมากนะคะอย่างมาทำเป็นยาแก้เจ็บคอยังได้เลยแล้วก็มีเอาไปทำน้ำสลัดก็ได้เอามาผสมกับอาหารก็ได้อย่างเช่นสมมุติเราทำน้ำต้มกระดูกอย่างเงี้ยค่ะใส่ตัวไซเดอร์วินิก้าเข้าไปมันจะทำให้การดึงพวกคอลลาเจนนะคะจากน้ำต้มกระดูกเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นด้วยความที่เราได้คุยกับทางพาร์ทเนอร์เนาะที่เป็นที่คุณธราเงี้ยค่ะว่ามังคุดเนี่ยมันมีปัญหาของผลิตผลล้นตลาดมากๆแล้วก็มีช่วงเกษตรกรเนี่ยก็เหมือนกับโค่นต้นมังคุดลงเพื่อจะไปปลูกอย่างอื่นอย่างเงี้ยซึ่งการที่จะปลูกต้นมังคุดน่ะมันยากมากใช่ใช้เวลาเป็น10 10ปีใช่มั้ยก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราไม่ช่วยเกษตรกรที่ปลูกมังคุดอะไรอย่างเงี้ยผลไม้ตัวที่เป็นมังคุดเนี่ยรสชาติพอทำไซเดอร์อ่ะมันก็อร่อยกว่าผลไม้ต่างประเทศที่เราทานกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะI'm not afraid to die.
คุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐนะครับ CEO ของ CPF จำกัดมหาชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักในการผลิตอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบไก่หมูไข่ปลาไส้กรอกที่เราใช้ประกอบอาหารกันหรือแม้กระทั่งอาหารสำเร็จใช่ครับมีอย่างอื่นอีกที่ผมไม่ทราบไหมครับก็ไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าสโคปของเรานะครับก็นอกจากในประเทศไทยที่เป็นเราเรียกเป็นเฮดควอเตอร์นะครับเราก็มีการลงทุนอย่างเงี้ยคล้ายๆกันในอีกหลายๆประเทศประมาณสัก15ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ทางเอเชียเราแล้วเราก็ใช้ฐานจากเอเชียเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆนิดหน่อยเนี่ยส่งออกไปทั่วโลกอีกสัก40ประเทศโอ้นะครับก็แปลว่านี่เกือบ1ส่วน5ของโลกของโลกนะครับถ้าพูดถึงบริษัทคนไทยเนี่ยเป็นคนผลิตอาหารส่งไปแล้วใช่เราใหญ่ติดท็อปของโลกเลยไหมครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวเรื่องของอาหารเราก็น่าอยู่อันดับ5ของโลกครับผม5ของโลกครับผมใช่ครับโอ้เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับใช่ครับบริษัทไทยนะครับไก่ไทยไปอวกาศคืออะไรครับจุดมุ่งหมายของไก่ไทยไปอวกาศเนี่ยครับเราต้องการจะสร้างอินสปิเรชันให้กับคนไทยเพราะคนที่ทำงานในบริษัทเราแล้วจะส่งไก่ไปอวกาศเนี่ยมันเป็นคนไทยทั้งนั้นเลยเกือบละ99.99%อาจจะมีชาวต่างประเทศนิดเดียวและด้วยฝีมือความสามารถของไทยเราเนี่ยแหละเป็นบริษัทแรกที่สามารถส่งอาหารเนี่ยไปให้กับนักบินในอวกาศได้อาหารหมายถึงว่าไก่ไก่เหลือขั้นตอนของการทำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปออกมาเพื่อให้นักบินสามารถฉีกแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับโอ้ผมคิดว่าฟีดแบ็กนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเอกชนหรือภาครัฐแล้วก็คนไทยโดยทั่วไปนะครับหลายคนก็บอกโอ้เป็นโครงการที่ดีเยี่ยมมากเป็นแรงบันดาลใจมาตรฐานระดับโลกอ่ะเราก็ทำได้ไม่ใช่เราทำไม่ได้คนไทยสามารถทำได้แล้วเราก็หวังว่าโครงการนี้ของเราเนี่ยจะเป็นโครงการต้นแบบนะครับแล้วก็อยากให้คนไทยอื่นๆคิดอะไรมากไปกว่านะครับความท้าทายที่เรามีชาเลนจ์เรามากยิ่งขึ้นเรามีความเชื่อว่าเราต้องไม่เลือกทำสิ่งที่ง่ายเราต้องทำสิ่งที่ยากถ้าเราเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราเชื่อว่าคนไทยสามารถทำได้ครับคิดว่าภาพลักษณ์ที่คนทั่วโลกมองมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปอาหารแปรรูปของไทยจะเปลี่ยนไปไหมโอ้ผมคิดว่าจะเปลี่ยนไปเยอะมากรูปถ่ายที่จะออกมาตอนที่นักบินอวกาศทานอาหารเนี่ยครับมันจะสะท้อนอย่างยิ่งว่าประเทศไทยครัวของโลกเนี่ยมันทำได้จริงไก่ยี่ห้อแรกที่สามารถขึ้นไปทานบนยานอวกาศได้ครับมาจากประเทศไทยมาจาก CPF ครับและไก่ที่นักบินอวกาศทานบนยานอวกาศมี available ให้กับคนไทยได้ทานอยู่ในตลาดในประเทศไทยและส่งออกไปขายทั่วโลกเหมือนกันกับที่นักบินอวกาศได้ทานPerspective ตอนพิเศษกับการรวบรวมตอนที่ช่วยยกระดับสินค้าการเกษตรได้จบลงแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านที่มาช่วยแบ่งปันความรู้รวมถึงเคล็ดลับต่างๆในการยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติครับพวกเราทีมงานมีความหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าผู้ประกอบการอีกหลายๆท่านจะหันมาให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรในประเทศไทยของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าหากเราสามารถยกระดับสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นได้ประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศอย่างเกษตรกรก็จะมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับราตรีสวัสดิ์ครับ